วัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพุธสัปดาห์ที่2ในเทศกาลปัสกาข้อใหญ่ใจความที่อยากจะให้พี่น้องรำพึงก็คือเมื่อบรรดาพระสาวกได้ถูกจับแต่มีเทวดามาปลดปล่อยเขาให้เป็นอิสระและตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยพวกเขาก็ไปเข้าไปในวิหารแล้วก็เริ่มสั่งสอนในวิหารนั้นเราจึงเห็นการที่ท่านออกมานั้นมันไม่ใช่ออกมาด้วยความลังของตนเองแต่เป็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้เปิดประตูคุกนำบรรดาพระสาวกออกไปกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงไปที่พระวิหารและประกาศพระวาจาเกี่ยวกับชีวิตใหม่นี้ให้ประชาชนฟังเถิดเมื่อบรรดาพระสาวกได้ฟังดังนั้นก็เข้าไปในพระวิหารตั้งแต่เช้าตรู่และเริ่มสั่งสอนที่นั่นก็พี่น้องคงจะวาดภาพได้เลยว่าพวกสมณะและคนที่เกลียดบรรดาสาวกคงจะตกกระจายไอ้นี่มันเป็นผีหรือเปล่าเนี่ยเราจำคุกไว้แน่นหนามีโซ่มีตรวนอะไรเรียบร้อยมันออกมาได้อย่างไรใช่ไหมครับพี่น้องแต่ก็มีการอัศจรรย์อยู่เสมอเวลาที่บรรดาสาวกเขาบันทึกไว้ว่าเขาไม่ได้เดินทางเดินบนเส้นทางที่โปรยด้วยดอกกุหลาบเลยมีหนังสือเล่มหนึ่งที่เป็นจิตวิทยาก็ได้บอกกับพวกเราว่าให้เราทำมันเถิดขอให้เราเลิกใช้คำว่าแต่ว่านะครับเพราะว่าทุกครั้งที่แต่ว่าเนี่ยมันก็หมายความว่าฉีออกไปแล้วความตั้งใจมันไม่เต็มที่แล้วดังนั้นไอ้ชื่อของเรื่องนี้ก็ทำให้พวกเรามาดูว่าในชีวิตคริสเตียนของเราก็คงจะมีอยู่3กลุ่มนะมั้งกลุ่มหนึ่งก็คือพวกหนึ่งที่ฝังศีรษะของเขาอยู่ในทรายคือมุดเข้าไปในทรายแล้วก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนกลุ่มที่2ก็คือบุคคลที่นั่งอยู่ที่ชายหาดจ้องสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นส่วนกลุ่มที่3นี่ก็คือพวกที่ลุกขึ้นมาแล้วก็บอกเอาละคราวนี้เราจะต้องมุ่งหน้าที่จะทำอะไรสักอย่างให้มันมีเกิดให้เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นบรรดาพระสาวกก็เป็นพวกที่3นี่แหละครับที่ลงทุนลงแรงแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะหยุดยั้งพวกเขาได้แม้จะถูกคุกคามถูกขู่เข็นถูกจับจำคุกเป็นไม่รู้กี่หนนะครับนี่ก็คือบุคคลที่สามารถทำงานที่ถูกท้าทายมาในชีวิตของเขาว่าคนทั่วไปนี่จะทำไม่ได้แต่ว่าพระสาวกก็ทำไปแล้วอ่ะพี่น้องพวกเราก็คงจะเป็นกลุ่มที่3กับพระสาวกคือเราไม่ยอมท้อถอยและเราจะทำจนกว่าพวกเราจะจากโลกนี้ไปนะครับส่วนพระวารสารวันนี้ก็พูดถึงเรื่องที่พระเยซูเจ้าบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงรักโลกมากจนถึงกับประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อว่าทุกคนที่เชื่อในองค์พระบุตรนั้นก็จะไม่ตายแต่จะมีชีวิตนิรันดรเราจึงเห็นว่าข้อใหญ่ใจความตรงนี้มันลึกซึ้งมากเพราะเป็นการสรุปพระคัมภีร์ทั้งหมดนะครับ72เล่มเนี่ยสรุปอยู่ตรงนี้เองว่าพระผู้เป็นเจ้ารักโลกอย่างมากจนถึงประทานพระบุตรของพระองค์เพื่อให้เราได้มีชีวิตนิรันดรนะครับฉะนั้นเราจะเอาอะไรครับพี่น้องเพราะพระผู้เป็นเจ้าก็ประกาศแล้วยืนยันแล้วแล้วก็เราก็เห็นแล้วแต่บางทีเวลาที่พวกเราเจอปัญหาเข้ามาเนี่ยเราอาจจะตั้งคำถามว่าพระผู้เป็นเจ้ายังรักเราอยู่หรือเปล่าทำไมเหตุการณ์ถึงเกิดขึ้นอย่างเช่นสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยทุกคนจนถึงเวลานี้เมื่อรำลึกถึงสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นในสึนามิที่หอบเอาตึกหอบเอาเรือหอบเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาเหมือนกับตุ๊กตาอยู่บนอยู่น้ำเนี่ยนะครับทำให้เรากลัวมากเลยกลัวว่าเราคุมสถานการณ์ไม่ได้แล้วเนี่ยบางทีเมื่อพวกเรามาดู
สิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วเราก็จะสรุปไปในทางร้ายว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่รักมนุษย์จนถึงกับให้มีสึนามิหรือมีภูเขาไฟหรือมีแผ่นดินไหวมีอะไรต่างๆเหล่านี้แทนที่เราจะไปโทษพระผู้เป็นเจ้าว่าพระผู้เป็นเจ้าในใจดำบางทีเราก็ต้องมามองมนุษย์ว่ามนุษย์เราเนี่ยใจดำต่างหากที่ทำลายธรรมชาติก่อนนี้ทำไมไม่มีพายุแรงไม่มีแผ่นดินไหวแบบเร็วๆมากๆแล้วก็สึนามิอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยจะมีแต่ตอนหลังๆมาเนี่ยมีเยอะก็เพราะว่าพวกเราทำลายธรรมชาติไปมากมายเหลือเกินพี่น้องภูเขาเลากาแต่ก่อนเนี่ยเต็มไปด้วยต้นไม้พ่อเคยอยู่แถวเพชรบูรณ์บางทีผ่านไปทุกทีก็อยากจะร้องไห้ก็เพราะที่นั่นน่ะภูเขานี่โกรนหมดเลยไม่มีต้นไม้อ่ะแล้วผู้คนก็ไปจับจองแล้วก็ทำเป็นรีสอร์ทบ้างทำอะไรบ้างหลังมาก็บ่นอีกว่าทำไมไม่มีน้ำพวกเราฝนไม่ค่อยตกที่นี่ก็สมน้ำหน้าเพราะว่าเราทำลายธรรมชาติหมดแล้วอะแล้วก็ธรรมชาติก็จะเล่นงานเราฉะนั้นการที่มามองดูแล้วเราก็จะเห็นว่าพระผู้เป็นเจ้ายังรักเราเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราจะต้องเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนท่าทีของเราเสียใหม่เพื่อโลกของเราจะได้ดีขึ้นจริงไหมครับสวัสดีครับพี่น้องข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์